ครับวันนี้จะมาทดสอบนะครับเครื่องเล่นแผ่นเสียงวินเทจสวยคลาสสิกเสียงดีเสียงสดใสมีความเป็นไฮไฟสูงมาจากเยอรมันอีกตัวหนึ่งนะครับ Palladium Microlite 2000P นะครับตัวนี้รูปทรงสวยๆเลยนะครับไม่เคยเห็นรูปทรงแบบนี้ใช่ไหมตัวมันไม่ใหญ่มากนะครับขนาดกว้างเท่ากับแผ่นเสียงนะครับไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายเลยเขาออกแบบมาเข้ากับชุดไมโครไลน์ของเขานะฮะตัวนี้ซึ่งค่อนข้างที่จะหายากอยู่สามารถปรับสปีดได้ด้วยนะครับทั้ง33และ45นะครับตัวนี้เครื่องเป็นระบบสายพานนะสายพานยังเจ๋วอยู่เลยนะมาจากเยอรมันนะครับตัวนี้ความกว้างนะครับ30ซมสูง12ซมสูงพร้อมเราปิดฝาเนี่ย12เซนนะลึก36นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดฝาให้ดูนะครับเขาก็เปิดแบบนี้เลยนะฝาจะมีรอยร้าวนิดนึงนะมีรอยร้าวนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ยังไม่แตกหลุดออกมาจากกันนะเครื่องนี้ใครสนใจนะครับก็ราคาพิเศษได้นะครับไม่แพงนะครับเสียงดีแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นถาดของเขาแล้วก็สายพานจะอยู่ตรงนี้นะสายพานยังแจ๋วอยู่เลยนะสายพานยังตึงเปี้ยยังแจ๋วอยู่เลยนะของเขาดีจริงๆนะแผ่นยางก็ยังนิ่มนะครับไม่แตกรายงานอะไรใดทั้งสิ้นตรงนี้ก็จะมีรอบวัดสปีดมีไฟส่องนะครับมีรอบวัดสปีดตรงไม่ตรงได้เลยนะครับแล้วก็หัวเข็มนะครับผมเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงเลยเอาไปเล่นได้เลยนะฮะเสียงดีเสียงสดใสแน่นอนนะครับนี่ฮะเขาก็จะเอาอาร์มมาไว้ด้านหลังนะครับเนี่ยออกแบบแปลกมากเลยนะครับออกแบบแปลกๆนะแต่ก็สไตล์เยอรมันเนี่ยเขาทำแบบนี้เสียงดีมากนะครับสดใสนะครับคมชัดรายละเอียดดีออกแนวเยอรมันนะผมวางเล่นหน้าแท่นเนี่ยนะครับระบบการสะเทือนของเขาทำออกมาดีมากนะไม่มีหอนไม่มีอะไรเลยนะแปลกมากเลยนะครับปกติแล้วถ้าเป็นเครื่องญี่ปุ่นหรืออะไรแล้วแต่นะมาวางแบบนี้แล้วเปิดดังในระดับหนึ่งเนี่ยมันจะหอนเลยนะแต่เครื่องนี้ไม่มีเลยนะครับเงียบกริบเลยนะตัวนี้เป็นตัวปรับสปีด33ตัวนี้ปรับสปีด45ตัวนี้เป็นสวิตช์เลือกตัวนี้ก็จะเป็นตัวยกนะฮะตัวยกลิฟต์นะสามารถเอามือเข้าไปดันยกได้นะเดือยมันจะมีอยู่นะครับแต่ว่าไอ้เดือยเกาะข้างนอกไม่มีมานะครับเป็นแบบนี้แต่ว่าเราเอามือดันได้นะถ้าใครอยากได้ตัวนี้นะครับราคาพิเศษเลยนะครับผมบอกเลยนะมีตำหนิแค่นี้นะครับนอกนั้นแจ๋วครับไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวเราลองเล่นกันดูเลยนะครับเสียงเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับเสียงดีแน่นอนนะครับตัวนี้เดี๋ยวลองยกวางกันเลยนะครับเนี่ยยกปุ๊บแล้วก็วางนะนี่ฮะทำไม
สมมุติว่าเล่นจบนะเล่นจบนะครับเขาก็จะยกหัวกลับอย่างนี้นะครับเป็นไงครับก็จะจบการทำงานสมบูรณ์แบบนะครับตัวนี้ใครสนใจก็จัดได้เลยนะครับราคาไม่แพงนะครับแล้วก็เรื่องเสียงนี่ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับสามารถเอาเครื่องไว้วางโชว์ใครก็ได้นะครับเครื่องแปลกมากไม่เหมือนใครนะฮะสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับขอบคุณมากครับ